ครั้นช็อกโกชิปขี้ล้วนน้ำตาลหิมะโจมตีล้วนทีมแซลมอนล้วนโคตรโหดในอารีนาเนื่องจากการเข้ามาของคุกกี้หอยนางรมคลิปก่อนหน้านี้ผมเลยได้เคยนำเสนอนะครับเป็นทีมแซลมอนล้วนไปทีมนี้ครั้นช็อกโกชิปน้ำตาลหิมะปุ้มปุ้ยหอยนางรมแล้วก็น้องแกะนะครับเนื่องจากว่าลองไปทดลองในคิงดอมอารีนาแล้วใช้งานในการต่อสู้กับเมตาปัจจุบันค่อนข้างยากนะครับพวกไวเบอรี่และโคโก้นะครับแต่ว่าใช้ในการจัดการกับทีมแซลมอนได้ดีจริงแล้วผมไปวิทำการวิจัยมาใหม่นะครับว่าทีมนี้สามารถใช้งานได้เพียงแต่ว่าต้องมีการเปลี่ยนท็อปปิ้งนิดนึงสมบัติจะคงเป็นตำราหมอนปลาแซลมอนแล้วก็นาฬิกาเหมือนเดิมนะครับมาดูกันที่ท็อปปิ้งนะครับมีการเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างก็คือตอนนี้ครั้นช็อกโกชิปนะครับจะเปลี่ยนเป็นคริติคอลล้วนเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าดาเมจในสนามจะเป็นยังไงนะครับจากการใส่คริติคอลล้วนไปนะครับแล้วก็มีออฟลองลดเสียหายแน่นนิดนึงอันนี้คิดว่าท็อปปิ้งเพื่อนๆอาจจะทำตามยากก็สามารถใส่เป็นท็อปปิ้งจำตีล้วนได้เช่นกันนะครับตัวที่2ที่เป็นตัวดาเมจรองจากครั้นช็อกโกชิปก็คือน้ำตาลหิมะนะครับใช้ให้ใส่เป็นโจมตีล้วนนะครับออฟลองลดความเสียหายแน่นเช่นกันตัวนี้จะเป็นตัวดาเมจหลักนะครับในคอมโบนี้ตัวที่3ตัวที่เหลือนะครับจะมีปุ่มปุ้ยใส่เป็นลดเสียหายล้วนเหมือนเดิมเนื่องจากตัวยังบางอยู่นะครับแล้วก็หอยนางรมนะครับจะเปลี่ยนท็อปปิ้งเล็กน้อยก็คือจะให้ใส่เป็นลดเสียหายทั้งหมด3-4ชิ้นนะครับแล้วก็คูลไทม์1เม็ดโดยลดเสียหายนะครับจะต้องมีออฟลองคูลไทม์ติดมากับทุกชิ้นนะครับให้รวมคูลไทม์ทั้งหมดให้ได้เกิน 18.2% เพื่อให้เสพลูกทหารหอยนะครับได้ทั้งหมด3ตัวแล้วก็น้องแก่นะครับจะเป็นคูลไทม์ล้วนเช่นเดิม3ตัวนี้นะครับจะมีก็คือจะเน้นไปที่การลดเสียหายเป็นหลักเพราะว่า3ตัวนี้จะใช้แค่เสกลูกออกมาเพื่อใช้ในการเป็นตัวแนวหน้านะครับลดดาเมจให้กับตัวทันช็อกชิปกับน้ำตาลหิมะเป็นหลักเราให้2ตัวนี้นะครับอัดดาเมจไปเยอะๆเลยโอเคเดี๋ยวไปดูการใช้งานจริงกันเลยนะครับว่าดีขึ้นแค่ไหนแมตช์แรกใช้ปราบทีมแซลมอนคงได้เห็นว่าพวกเราแข็งแกร่งแค่ไหนทีมแซลมอนล้วนสามารถเอาชนะทีมแซลมอนรูปแบบเก่าที่มีฉลามได้ประมาณ 90% และนี่คือดาเมจที่ได้นะครับ2ตัวแรกจะสูงมากแมตต์ต่อมาจะเป็นปะทะทีมตีไวไวบ้าวอันนี้ชนะแบบทิ้งลูกทิ้งหลานเอาไว้ลุมสกรรมนะครับซึ่งดาเมจช็อกชิปก็ยังโดดเด่นอยู่ดีอีก3ทีมที่เหลือจะเป็นเมตาไวเบอรี่ดาร์กโกโก้ทั้งหมดนะครับตั้งแต่ตรงนี้ไปเชิญเพลิดเพลินกับการต่อสู้และบทเพลงมันๆได้เลยWe'll be right back.
ก็จบกันไปแล้วสำหรับทีมแซลมอนล้วนโฉมใหม่และสำหรับความลับของครันช็อกโกชิปท็อปปิ้งคริติคอลล้วนขออนุญาตแยกไปเป็นอีกคลิปต่างหากเลยนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ